รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจมาพบกับคุณผู้ชมทุกบ่ายวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ครอบครัวของนานาก็มีเมนูทั้งคาวและหวานมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามจนสำราญใจอีกเช่นเคยค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนทุกคนมาทำขนมครกกันค่ะกับชื่อเมนูว่าขนมครกกรอบข้าวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมสูตรของนานาวันนี้เนี่ยไปยืนดูแม่ค้าขายขนมครกทำตั้งนานเพราะว่าปกติแล้วสูตรขนมครกกรอบแบบนี้เขาหวงกันมากเลยนะแต่วันนี้นานาจะเอาสูตรขนมครกที่แป้งบางกรอบแล้วก็เนื้อกะทิหอมมันมากๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเรียกได้ว่าสูตรนี้ถ้าคุณทำจนคล่องมือแล้วนานามั่นใจเลยแหละว่าสูตรของเราวันนี้ทำขายเป็นอาชีพได้เลยนะวันนี้เมนูของเราคืออะไรฮะโคโคนัทเอ็กเจลลี่ค่ะก็เป็นแบบวุ้นอร่อยอร่อยเลยแต่ว่ามีแบบ2แบบอยู่ในชิ้นเดียวกันค่ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้ก็มีเมนูวุ้นอร่อยอร่อย2อย่างในชิ้นเดียวมาฝากค่ะวุ้นของคุณแม่เนี่ยวุ้นใสมีมะพร้าวกับข้าวโพดส่วนด้านล่างเป็นวุ้นไข่เนื้อเนียนแบบละลายในปากเลยบอกคุณผู้ชมได้เลยนะว่า2เมนูวันนี้แนะนำมากๆเลยค่ะให้เอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูติดตามกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของเปลือกขนมครกคุณแล้วขนมครกของคุณจะกรอบแบบครวบเลยนะขนมครกกรอบข้าวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของนานาจะเป็นอย่างไรติดตามชมขั้นตอนการทำได้ในช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้สิงคโปร์มันม่วงมาฝากกันค่ะเมื่อเอ่ยถึงคุกกี้สิงคโปร์รูปทรงและลักษณะขนมที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นทรงหัวใจทรงกลมทรงดอกไม้หรือเป็นคุกกี้สิงคโปร์ใส่งาดำที่มีการตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทาทับด้วยไข่แดงคุกกี้ชนิดนี้ขนาดชิ้นพอดีคำมีกลิ่นหอมรสไม่หวานมากมีความกรุบและกรอบมันของเม็ดมะม่วงหิมพานต์วันนี้เราจะทำคุกกี้สิงคโปร์เป็นรูปทรงดอกไม้ผสมผงมันม่วงและมีการไล่สีอ่อนไปเข้มอย่างสวยงามเทคนิคการทำคุกกี้สิงคโปร์มันม่วงควรเลือกแป้งสาลีที่มีคุณภาพจะทำให้ได้คุกกี้ที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งอเนกประสงค์ตรากบAll-purpose flour แป้งชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการฟอกสีเนื้อแป้งที่ได้จะมีสีเหลืองนวลมีปริมาณโปรตีนปานกลางเหมาะในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆวิธีทำร่อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับน้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาและผงฟูเข้าด้วยกันการร่อนส่วนผสมจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดเทลงในอ่างผสมเติมเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนปิดเครื่องการตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนร่วนเป็นเม็ดทรายจะทำให้ส่วนผสมของเนยกระจายตัวเข้าส่วนผสมทั้งหมดได้ดีแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีม่วงและผงมันม่วงส่วนที่3ใส่สีผสมอาหารสีม่วงและผงมันม่วงคนผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีนำส่วนผสมแต่ละสีมาคลึงเป็นแผ่นหนาและขนาดเท่าๆกันวางส่วนผสมสีขาวลงบนพลาสติกตามด้วยส่วนที่2และส่วนที่3ตามลำดับคลึงทับอีกครั้งกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้วางเรียงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนสุกดี
แค่นี้เราก็จะได้คุกกี้สิงคโปร์หมั่นม่วงที่มีเนื้อละเอียดกรอบเบาไม่แตกหักง่ายจากเทคนิคการทำคุกกี้สิงคโปร์หมั่นม่วงอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM